ข้อ11ครับจากรูป A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้า B E เท่ากับ1ส่วน3 B C A O เท่ากับ A ของ A E O B เท่ากับ B ของ D B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนจริงแล้ว a ลบ b นั้นเท่ากับข้อใดข้อ1 1ส่วน3ข้อ2 1ส่วน2ข้อ3 2ส่วน3และข้อ4 9ส่วน20ครับทำได้เปล่าก่อนอื่นเราก็ดูรูปก่อนนะข้อนี้ต้องใช้เรื่องอะไรครับเวกเตอร์ถูกไหมข้อนี้มันมีวิธีการคิดหลายวิธีคืออาจจะใช้เรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้ซึ่งสามเหลี่ยมคล้ายมันเป็นวิธีบ้านๆเนาะซึ่งมอปลายเนี่ยพี่คิดว่าเราควรจะหัดเรื่องเวกเตอร์ไว้ด้วยถ้าเรายังทำไม่เป็นตามหลักเนี่ยถ้าเราทำเรื่องเวกเตอร์ได้โจทย์พวกนี้ก็จะทำได้เยอะกว่าสามเหลี่ยมคล้ายมันใช้ได้เฉพาะบางกรณีแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เรื่องเวกเตอร์กันเพราะฉะนั้นพี่ขอทำเรื่องเวกเตอร์ให้ดูนะครับโอเคเนาะดูรูปนะ BE เป็น1ใน3ของ BC ถูกป่ะใน AO คือเส้นนี้ถูกป่ะมันเป็น A ของ AE และ OB เป็น B ของ DB วิธีการทำเราก็ใช้เรื่องของเวกเตอร์ก่อนอื่นเรากำหนด AO ขึ้นมาก่อนอื่นเรากำหนดก่อนนะครับว่าเวกเตอร์ AB เป็นเวกเตอร์ U และเวกเตอร์ AD เป็นเวกเตอร์ V AB เป็น U เนาะและ AD ครับ AD เป็น V โอเคป่ะอันนี้ V อันนี้ U อันนี้ V อันนี้ U เริ่มเลยเราไปดูเวกเตอร์ AO ก่อนโจทย์บอกมาว่าเวกเตอร์ AO คือ A ของ AE ถูกปะหลังจากนั้นมันก็คือ A ของ AB บวก BE ถูกปะคุณสมบัติของเวกเตอร์นะครับเราจะเติมตัวกลางมาก็ได้ยังไงก็ได้ตัวอะไรก็ได้เลยเพราะเวลาบวกกันถ้าตัวตรงนี้ซ้ำกันก็จะเหลือแค่ตัวหน้ากับตัวหลัง AE มันคือ AB บวก BE นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ใช้สิ่งที่เรารู้ครับ AB ครับเรากำหนดให้เป็นเวกเตอร์อะไร U BE ล่ะ BE โจทย์บอกมาว่าเป็น1ส่วน3ของเวกเตอร์ BC ถูกปะซึ่งเวกเตอร์ BC มันก็คือเวกเตอร์ V นั่นเองถูกปะถูกปะครับ BC มันก็คือ V ถูกปะครับ BC คือเส้นนี้ถูกปะมันก็คืออันเดียวกับ AD อ่ะ AD กับ BC มันทั้งขนานกับมันเป็นสามเหลี่ยมด้านขนานกันขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันก็เลยเป็นเวกเตอร์ V เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้เวกเตอร์ AO มาเป็น A คูณกับเวกเตอร์ U บวก1ส่วน3เวกเตอร์ V หลังจากนั้นก็ไปหาเวกเตอร์อีกอันนึงครับเวกเตอร์ OB ครับ OB คือโจทย์บอกมาว่า OB คือ B ของ DB ถูกไหมเวกเตอร์ B ก็คือ DA บวก AB เนาะเราจะโยงไปเวลากำหนดที่ผมกำหนดเป็น DA กับ AB เพราะว่าเราต้องกำหนดโยงไปหากับเวกเตอร์ที่เรารู้ขนาดเวกเตอร์ที่ง่ายที่สุดนั่นเองถ้าเราไปโยงตัวที่เราไม่รู้มันก็จะยิ่งยากถูกไหมถูกป่ะครับหลังจากนั้นพอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บไงต่อ DA มันคือกับด้านกับ AD อ่ะก็เป็นลบ V ถูกปะส่วน AB มันคือเวกเตอร์ U เนาะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ OB คือ U ลบ V นั่นเองหลังจากนั้นครับเราไปดูเวกเตอร์ B ครับเวกเตอร์ AB ครับตอนนี้เราได้เวกเตอร์มา2อันแล้วถูกปะโอเคเนาะ
เราไปดูเวกเตอร์ AB AB มันคือ AO บวก OB ถูกป่ะ AO กับ OB คืออะไรคือที่เราหามาได้เมื่อกี้นั่นเองถูกป่ะครับเวกเตอร์ AB คือเวกเตอร์ U ถูกป่ะเวกเตอร์ AO คือที่เราหามาได้เมื่อกี้คือถูกป่ะครับส่วนเวกเตอร์ OB ก็คืออีกตัวหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นย้ายข้างไปให้เป็นศูนย์ฝั่งหนึ่งครับจัดรูปให้อยู่ในเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v โอเคเนาะหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ u กับ v นั้นมันเป็นเวกเตอร์ที่ไม่ขนานกันและไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้คำตอบมันเป็นศูนย์จริงสัมประสิทธิ์หน้า u กับหน้า v ก็ต้องเป็นศูนย์นั่นเองถูกป่ะครับเพราะว่ามันไม่สามารถหักล้างกันได้ระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เพราะว่ามันไม่ขนานกันและไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นกรณีเดียวที่จะทำให้มันเป็นศูนย์ได้ก็คือเวกเตอร์ไอ้สัมประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ต้องเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นa บวก b ลบ1ต้องเท่ากับ0ครับได้ a บวก b เท่ากับ1นั่นเองอีกอันหนึ่งครับ a ส่วน b ลบ3เท่ากับ0ได้ว่า a เท่ากับ 3b นั่นเอง2สมการ2ตัวแปรแก้ได้เปล่าได้เนาะก็เป็น 3b บวก b เท่ากับ1ได้ว่า b เท่ากับ1ส่วน4 a ก็เลยกลายเป็น3ส่วน4นั่นเองอันนี้ก็คิดเลขธรรมดาเนาะไม่มีอะไรนะครับวิธีการทำเราก็ต้องรู้ว่าการใช้เวกเตอร์นั้นเราใช้เพื่ออะไรถูกป่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะโยงจากสิ่งที่เราไม่รู้ไปสิ่งที่เรารู้เขียนเวกเตอร์โยงจากสิ่งที่เราไม่รู้ไปสิ่งที่เรารู้และหาค่าได้หลังจากนั้นเราก็ไปกำหนดอีกสมการนึงขึ้นมาเพื่อแก้ไอสมการนั้นออกมาก็เหมือนตามที่ผมทำนั่นเองเนาะหลังจากนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาถูกไหมครับแก้2สมการ2ตัวแปรซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นด้านขนานแสดงว่ามันไม่ขนานกันและไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ทั้งคู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นสมการเป็นจริงสัมประสิทธิ์หน้า u และ v ต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้สมการออกมาเป็น a บวก b เท่ากับ1และ a เท่ากับ 3b แก้2สมการ2ตัวแปรได้ a เป็น3ส่วน b และ b เป็น1ส่วน4โจทย์ถามอะไร a ลบ b ครับ a ลบ b ก็คือ3ส่วน4ลบ1ส่วน4ครับคำตอบก็เลยเป็น1ส่วน2นั่นเองโอเคป่ะข้อนี้ตอบ1ส่วน2ตรงกับช้อยข้อที่2นะครับ